สาวเธอชอบญี่ปุ่นนี่ใช่ไหมใช่พี่สาวอ่ะชอบเค้าเจอญี่ปุ่นทุกอย่างมากแล้วเศษสิ่งนั้นของพี่สาวก็กระเด็นมาโดนตัวผมเศษเขาใช้คำว่าเศษกระเด็นมาโดนนะคะหมายความว่ามันทำให้เราอ่ะแอบสอบแบบพวกวัฒนธรรมจำได้ว่าเหมือนแบบอ่านการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่องแรกที่อ่านกับพี่สาวนี่แหละเขาจะแบบเหมือนเขาอ่านเรื่องเราใช้จากเรื่องซามูไรดิฟเวอร์เคียวอะเคียวในตาซามูไรดิฟเวอร์พี่สาวเจอเป็นคนแบบไหนอ่ะไม่เขาอ่านหลายเรื่องมีเรื่องนึงที่เขาอ่านแต่ผมไม่ได้คือนานะนานะนานะอันนี้หนุกมากมีคนบอกว่าเดี๋ยวนานะสกิดาชิแล้วก็มีเรื่องรันมาหารันมาแล้วใครอ่านเรื่องรันมาในจีรันมาสนุกมากเลยนะไปชอบเรื่องนี้มากอ่านรันมานะคะอันนี้สายอนิเมะก็แต่หลายอย่างที่แบบก็คือเนี่ยแหละแล้วพี่สาวก็ชอบอินกับพวกเพลงญี่ปุ่นเพราะเขาชอบไอดอลญี่ปุ่นใช่ไหมครับไอดอลญี่ปุ่นฟังใครเหรอโอเนซังฟังใครเหรอทากิซึบะซะทากิ&ซึบะซะ出たโอเนซังすごいเอ็กซัลเอ็กซัลเอ็กซัลคาทูนคาทูนคาทูนวินส์วินส์วินส์ฉันชอบหมดทุกวงพี่สาวเธอเป็นเพื่อนกับฉันใช่ไหมอาจจะจริงจริงอาจจะแบบอยู่ในวงเราอาจจะต้องเคยเจอกันหรือเปล่าคะในจุดนี้เพราะเลยเหมือนฟังเพลงพวกนี้มาตั้งแต่เด็กกับเขาก็คือชอบแล้วพอเขาตัดสินใจไปเยี่ยมที่ญี่ปุ่นพอเขาก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นหอป่ะหรืออะไรที่เป็นที่พักแรมผมก็เลยมีช่วงนั้นก็เลยแบบไปบ่อยมากเพื่อไปเยี่ยมแล้วก็บางทียังไม่ได้ไปเที่ยวอะไรคือไปแค่ญี่ปุ่นนั่นแหละแล้วก็อยู่แถวๆคือไปเยี่ยมพี่สาวนั่นคือข้ออ้างความจะไปเที่ยวนะคะจุดนี้ใช่ครับก็เลยแบบไปญี่ปุ่นครั้งแรกก็เลยเหมือนแบบก็ตื่นเต้นแต่ก็คือพอไปแบบเหมือนไปคนเดียวแต่ก็เลยอยู่แค่ในละแวกที่พักที่สองเขาไม่กล้าไปไกลมากแล้วก็กลับก็คือได้รับเรียกไงคะตัวเองเรียกว่ากระเด็นมาโดนนะคะคือได้รับความรู้ได้รับมรดกเกี่ยวกับความเป็นติ่งญี่ปุ่นมาจากพี่สาวนั่นเองเพลงญี่ปุ่นก็ฟังเยอะร้องได้บ้างไหมเคยไปร้องด้วยใครเคยไปดูใครเคยไปดูที่ญี่ปุ่นใช่ไหมแต่ไปที่ไหนนะตอนนั้นที่ไปร้องที่ว่าแต่ฟามียะแต่เนี่ยฟามียะแต่1月13日東京マカラーマカラーしないどこだっけ東京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 ค่ะเขาจำได้เธอจำไม่ได้เดี๋ยวงานเดียวกันปะเนี่ยใช่ที่ผมร้องเพลง Lover Game ของ EXILE EXILE หนูต้องไปกับ EXILE หนูมาคาราใช่ไหมเธอต้องกลับไปกับผมโอ้ผมฟ้องลูกกับนักร้องเขาด้วยนะจริงเหรอเขาน่ารักกับผมมากเขาชื่อพี่ทาคาฮิโรซังทาคาฮิโรซังอุตตะมะก่อให้เขาร้องร้องหน่อยสิขอท่อนหนึ่งขอท่อนหนึ่งขอท่อนหนึ่งเขาจะฟังเขาจะฟังเขาจะฟังเขาขอท่อนหนึ่งจำคือเต้เป็นคนไม่ค่อยรู้สายปุ่นนะท่องข้อมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเท่าที่จำได้ค่ะฮาจิยุคินิเซเมคุมาชิเรนบิลบิลบอยโนอารุสกายบลูโนมาคุระใช่ครับโอ้โห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 โดนแล้วโดนแล้วได้นะคะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะโอ้คุณรู้ว่าสกายบลูคือมันคือสกายบลูสกายบลูใช่แต่ว่าภาษาญี่ปุ่นจะคาตาคานะมันก็จะสกายบลูนะคะช็อกโกแลตก็จะเป็นช็อกโกแลตโตนะคะในจุดนี้เสียงจะเยอะนิดนึงนะคะอ่ะเราเชื่อละว่าชอบญี่ปุ่นจริงนะคะแล้วก็ได้มรดกนะคะความกลิ่นญี่ปุ่นมาจากพี่สาวนั่นเองนะคะไปญี่ปุ่นมาเยอะ20กว่าทีต้องถามละที่แรกที่ไปญี่ปุ่นณตอนนั้นคือที่ไหนก็เนี่ยครับ I wanna if you know how to be Tokyo 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 ตอบเป็นเพลงตอบเป็นเพลงโอเคโตเกียวอ่ะโตเกียวไปครั้งแรกรู้สึกประทับใจชอบอะไรโตเกียวชอบคนที่ไปด้วยเยอะมากคือช่วงแรกๆที่ไปเด็กใช่ไหมก็เนิร์ดก็จะชอบไปย่านนี่อากิฮาบะอากิฮาบะโอเคชอบอยากจะไปซื้อพวกแบบฟิกเกอร์ของเล่นใช่ครับแล้วก็ย่านไอทีชื่อย่านอะไรนะที่ไอทีเยอะก็อากิฮาบาระเหมือนกันผมจะชอบไปแต่ย่านนี้แต่พอโตขึ้นหน่อยเริ่มแบบเพื่อนจะชวนเพื่อนที่อยู่ไปเที่ยวบ้างคนอย่างเงี้ยเขาจะชอบแต่งตัวเขาจะพาไปเดินนู่นนี่นั่นแบบกินซ่งกินซ่าอะไรเงี้ยกินซ่านะคะก็จะแบบว่าไฮไฮบ้างมีของขายเยอะนะคะแฟชั่นแฟชั่นนะคะจุดนี้อ่ะก็คือเป็นโตเกียวเป็นที่แรกเนาะค่ะที่ไปเป็นโตเกียวที่แรกครับแต่ว่าช่วงแรกก็จะอินกับเนี่ยอากิฮาบาระพิเศษครับก็คืออ่ะด้วยความที่เราได้รับมรดกความเป็นติ่งญี่ปุ่นเนาะแล้วพอเราเริ่มเที่ยวเองเนี่ยเรารู้สึกว่าญี่ปุ่นมีเสน่ห์ชอบอะไรของญี่ปุ่นบ้างเคยชอบอะไรอ่ะคือหมายถึงว่าอาหารเรื่องอาหารแน่นอนเป็นคนกินค่อนข้างผู้หญิงผู้หญิงคนกินยากกินยากหรอแต่กินเยอะนะเยอะคนถามว่ามึงกินยากเลยมึงกินไม่หยุดเลยทุกคนกลัวแฟนคลับจะว่ามึงต้องรีบออกตัวถ้าเจอของที่ชอบแล้วก็จะกินเยอะใช่แล้วเราค่อนข้างเลือกกินเลือกจริงๆเลือกหมายถึงว่าเราจะแบบพิถีพิถันอะไรที่ไม่อร่อยเราจะไม่กินเลยนะ
อ๋อแสดงว่าทุกอย่างที่เห็นที่อยู่ใน IG คือรับประกันมาแล้วว่าอร่อยซึ่งอาหารญี่ปุ่นเป็นหนึ่งอาหารที่แบบชอบแล้วก็คือบางที่ไปเที่ยวเนี่ยสมมติเคยไปบางที่เราแบบเราไม่ถนัดอาหารแนวเขาแต่เราชอบวิวชอบอะไรมากแต่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยรู้สึกว่าเที่ยวอย่างอื่นเราก็ชอบอาหารก็ดีอีกอาหารก็ดีใช่จริงจริงจริงอันนี้เห็นด้วยแล้วก็ด้วยความที่คนชอบถ่ายภาพมากๆรู้สึกว่ารูปสวยมากที่ญี่ปุ่นเนี่ยถ่ายอะไรก็สวยไปหมดถ่ายอะไรก็สวยอันนี้นะคะโอ้โหใช่แล้วก็ให้ฉากอุณหภูมิสีของเขาไม่เหมือนที่ไทยถูกไหมคือเวลาใช้กล้องถ่ายอุณหภูมิมีส่วนจริงๆนะก็คือสีอุ่นสีเย็นสีอะไรเงี้ยมันมีส่วนจริงๆแล้วญี่ปุ่นมันจะมีสีที่ใช่อ่ะไม่รู้จะอธิบายว่ายังไงมันคือสีที่ใช่อ่ะมันคือนัวมันนัวใช่ๆอะไรฉันอธิบายไม่ถูกจริงๆฉันก็ไม่เคยไปวัดองศานะแต่มันคือใช่ของไทยมันจะมีความเข้มข้นแปลกๆใช่ไหมครับมันจะแล้วแต่วันด้วยนะบางวันก็เปรี้ยงมาเชียวแต่ว่าของญี่ปุ่นมันจะเหมือนแบบมันมีความมันมีความนัวเหมือนมีซอฟบอกอ่อนๆบอกไม่ถูกอ่ะอารมณ์ประมาณนั้นนะอ่ะชอบทั้งวิวทิวทัศน์ชอบทั้งนู่นนี่นั่นนะคะชอบเขาเจอเนอะชอบเขาเจอเหมือนว่ากลัวลืมตอบใช่ไหมกลัวลืมตอบอะไรที่สำคัญชอบเขาเจอโอเคได้ค่ะคือชอบไปเที่ยวประเทศที่แบบมีวัฒนธรรมเยอะๆเวลาเราไปเราจะรู้สึกว่ามันแบบมีอะไรให้ศึกษาอย่างดีมีตำนานนู่นตำนานนี่มีอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าคืออย่างที่เราอ่านมังงะเลยอ่านกำลังจะบอกเลยอ่านมังงะเธอต้องสนใจตำนานญี่ปุ่นแน่เลยอ่ะเขาก็จะดึงแบบตำนานปีศาจใช่แล้วพอเราไปอ่ะมันเลยรีเลทกับเราได้เยอะแยะเลยจิ้งจอกเก้าหางอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะใช่ไปเที่ยวกันไหมอินุยาชาอินุยาชาจะมีอินุยาชาจิ้งจอกจิ้งจอกปีศาจที่นั่นแบบใช่แล้วก็จะมีแบบเชือกผูกพอเราไปวัดเราก็จะเห็นเชือกผูกแล้วพอเราชาอยู่ในนี้หรือเปล่าแล้วพอเราเหมือนฟิลเหมือนแบบเดินเข้าไปในวัดเจอมิโกะแล้วก็อุ้ยขี้เคียวหรือเปล่าอะไรใครเคยอ่านบ้างเคยอ่านใช่ไหมครับอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เราเรียนกับโปเกมอนผมชอบมากมันผมชอบหลายอย่างเนี่ยผมเริ่มเธอเลี้ยงลูกบอลให้กับสิ่งมีชีวิตทั่วๆไปไม่ได้นะใช่แต่ผมก็เลยคนด้วยความที่มันอินหลายๆอย่างเข้าใจมันจะปะเขาเรียกว่าชอบเป็นคนชอบเหมือนหลักปรัชญาอะไรญี่ปุ่นเขาจะมีหลักปรัชญาแบบเจ๋งๆเยอะแยะอนิเมะแล้วก็ต่อด้วยปรัชญานะอิคิโกะอิคิไกอิคิไกวิถีชีวิตวาบิซาบิวาบิซาบิคล้ายๆวาซาบิแต่ไม่ใช่โคโคโรโคโรอะไรอย่างนั้นอ่ะคือผมจะชอบอ่ะแบบญี่ปุ่นเขามีความแบบลึกซึ้งดีแสดงว่ามันต้องมีบางอารมณ์ที่เธอชอบดูแบบว่าร็อกการ์เด้นเขาเรียกไงคะใช่ๆสวนหินนิดฝันอยากมีบ้านแนวญี่ปุ่นผมชอบมากไปถึงบ้านแล้วไปถึงบ้านแล้วจะจบไหมคำถามไม่ไปกันแต่อีกเรื่องนึงที่ผมก็สกีนต้องคิดแต่แต่อันนี้ไม่สกีนแต่ที่ญี่ปุ่นの文化も好きだけど食べ物もととにかくすべてねオタクっぽいとこもあるけどでもしんみりとしたわびさび日本のそのわびさび感もお好きだそうですはいもうวันนี้มีญี่ปุ่นเยอะกว่าที่คิดขออนุญาตแปลเป็นบางส่วนนะคะแปลไม่หมดไม่ได้นะอ่ะไปมาเยอะละแต่เอาล่าสุดดีกว่าล่าสุดไปที่ไหนมาจำไม่ได้เฮ้ยจริงๆฉันก็ถามเดี๋ยวนะที่แรกจำได้แต่ล่าสุดจำไม่ได้หรอที่แรกก็ไปดูไงด้วยความที่หลังๆไปบ่อยพี่เตเป็นคนค่อนข้างขี้ลืมคือบางทีอ่ะไปแฟนคลับช่วยหน่อยเลยไปมาแล้วใช่ปะก็ลืมแล้วว่าเคยไปอย่างที่เคยพูดในเวทีไม่เคยไปที่อะไรที่มีฮอกไกโดที่มีอควาเรียมชื่ออควาเรียมมีทุกจังหวัดแต่ประเทศนี้โอกินาวะเหรอโอกินาวะคือใต้สุดฮอกไกโดนั่นแหละโตเกียวก็มีล่าสุดไปไหนอะไรมานะฮอกไกโดฮอกไกโดใช่ไหมฮอกไกโดขอบคุณนะไปฮอกไกโดแล้วก็มีไปนี่ด้วยที่มีโอตารุคาเนลคือที่ไหนครับสักอะไรโอตารุฮอกไกโดซัปโปโรเขาลงไปนอนอันนี้คือเพื่อนขับเพื่อนพาไปใช่ไหมอันนี้รูปเพื่อนคนไหนอันนี้นิเซโกใช่ไหมคะนิเซโกใช่เป็นเล่นสกีด้วยกันเขาชอบเล่นสกีด้วยแล้วทีนี ทำยังไงก็เลยเอาสักถอดนะให้มันแบ่งไปเลยแล้วเราลงเนี่ยเราเจ็บแน่นอนเราก็เลยตั้งแต่สูงๆนั่นอ่ะเราสไลด์ก้นลงไปเรื่อยๆตั้งแต่ลงจนถึงตีนเขาอ่ะทำไมเธอสู้ชีวิตขนาดนั้นเพราะเราแบบก็บอกให้อย่าพามาทานยากเอ๊ะนะก็ชิ้นทำไปแต่แน่結局上から滑られなくてお尻下がってほしいよいやあの前面からずっとなんないよね
คือจะบอกว่าแต่โชคดีมากอย่างนึงคือมันเป็นช่วงเวลาที่เย็นแล้วพระอาทิตย์ตกดินเกี่ยวอะไรเดี๋ยวมันเลยทำให้เราแบบรู้สึกว่าเรานั่งสไลด์ก้นไปแล้วก็ดูมันวิวมีแต่ภูเขาแล้วสวยมากแล้วพระอาทิตย์แล้วก็ถ่ายรูปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆระหว่างทางสไลด์ชมวิวคือสไลด์ถ่ายรูปเหมือนมีผู้หญิงคนนึงอ่ะที่เขาเหมือนแบบอาจจะสกีหักเลยเหมือนกันอ่ะเขาก็เลยนั่งสแล้วคือมันออกอวดมากคือปกติถ้าเราเจอกันแบบคนไม่รู้จักฉันไม่อยากจิตตนาเราคุยกันแป๊บเดียวก็วันนี้เราก็จับแต่นี่อ่ะด้วยความที่ต่างคนต่างต้องนั่งไลฟ์ทั้งไลฟ์จุดพร้อมกันลงไปมันต้องอยู่กับเขาไปเรื่อยๆแต่ต้นเขายันปลายเขาอ่ะแล้วไม่รู้จะคุยอะไรใช่ไหมตัวอีชุดนี้เอ๊สไลด์โดนสตาร์ชีเนาะแต่เดี๋ยวชดต้องคุยคือมันดูเหมือนจะโรแมนติกแต่โรแมนติกเดว่าอะไรอยู่นะนายอยู่นะตอนนั้นก็ที่นั่นแต่ちょうど夕日だったんですごいね綺麗だったとでもそのままお尻スライドเฮ้ยงั้นก็ต้องนานอยู่ปะใช้เวลาไหมนานครับประมาณ20 นาทีสไลด์อะไรของเธอ20 นาทีคือมันจะมีตอนแรกเป็นลูกว่าที่แบบเราแบบอยากจะแบบกิ้งลงมาเยียบแบบนั่นเลยแต่พอมันเริ่มเหนื่อยเราก็จะค่อยๆลงเราก็จะถลายไถตอนแรกพอมาแล้ววิ่งลงมาอย่าอันตรายมันไม่ไหวจะไม่น่าจะไหลเลยแฟนคลับเดินนิดนึงนะคะเดินนิดนึงนะคะโอเคนิสเซโกไปเล่นสกีนู่นนี่นั่นมานะคะจัดไปค่ะแล้วก็ถ้าไปหนาวๆอย่างนี้นะคะไปที่ไหนต่ออีกบ้างไปหนาวมาละอ่ะไปที่ไหนต่ออีกบ้างก็ช่วงนั้นนะที่พอเหมือนพอเที่ยวนิสเซโกเสร็จก็มันจะมีซัปโปโรนะครับคือเราไม่อยู่ในละแวกอยู่ในละแวกนะคือเหมือนเราพยายามจะไปเที่ยวมันมีเทศกาลหิมะอะไรเงี้ยแต่ก็สุดท้ายก็ไม่ได้ไปขับรถออกไปตรงเอที่โอตารุนั่นน่ะคือมีเหมือนฟิลฝนหิมะมันตกแรงมากก็เลยไม่ค่อยได้เที่ยวไหนแต่จำได้ว่าแบบมีร้านอาหารขนมที่อร่อยมากๆนี่ก็ไปหาอันซีนมาเยอะมากอ่ะไปฮอกไกโดมาแล้วมีที่ไหนที่ไปมาอีกอันนู้นๆๆเขาทีมงานบอกว่าอย่าลืมโอกินาวะเธอไปโอกินาวะมาอีกมาแล้วป้าโอชิมาแม่โอชิมาโอกินาวะไปทำอะไรนั่นน่ะโอชิรู้ไหมโอชิโอชิเดสโอชิเดสโอเคคือไปทำงานแต่ว่าก็เหมือนมีความไปทำงานแบบเที่ยวแหละครับไปเที่ยวหลายคนมากแต่ที่เนี่ยชื่ออะไรนะโอกินาวะเนี่ยจะมีความรู้สึกที่แบบหมายถึงว่าแตกต่างจากญี่ปุ่นทั่วคนละแบบเลยคนละอารมณ์มากเลยแต่ว่าชิลหน่อยผมไปตอนที่มันค่อนข้างร้อนด้วยใครได้ไปโอกินาวะอย่างเต็มบ้านคนเดียวแล้วดูไหนเออจริงเหรอครับไปด้วยกันใช่ไหมครับอิชิเนียโอกินาวะแต่ตัวอีรุตอนนั้นร้อนใช่ไหมครับผมจำได้ร้อนมากแล้วก็แบบแต่ถ่ายรูปมาสวยฉันไม่อยากคนเลยละไปที่ไหนคะไปจำได้ไหมคะไปเดือนไหนคะเดือน6เดือน7อะไรนี้หรือเปล่าถ้าเดือนนั้นนี่ร้อนมากเลยนะเออใช่น่าจะประมาณนี้ร้อนมากๆแล้วก็แต่ว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากไปกับเพื่อนพ้องน้องพี่ชาวเชียงใหม่นะแล้วก็คงสนุกดีครับรูปก็สวยมากเนาะดูสวยกว่านี้อะควาเรียมเอาวันนี้เอามาโชว์แค่นี้ก็ไม่สวยปวดใหญ่เลยอันรู้รูปสวยรูปสวยฉันก็เห็นมาแล้วว่ารูปสวยต้องฟีนไปถ่ายด้วยไงต้องฟีนไปถ่ายด้วยหรอด้วยตัวเองอะอากาศที่นี่มันหน่วยแล้วเจอกล้องฟิล์มก็อีกนี่ถ้าบอกว่าล้างรูปเองฉันก็เชื่อนะเนี่ยที่บ้านมีห้องใต้ดินครับเป็นห้องมืดเอาไว้ล้างฉันก็เชื่อนะจุดนี้อ่ะนี่คือโอกินาวะซึ่งชอบมันหลั่งไหลเข้ามาไม่หยุดเลยครับแล้วดูแต่เป็นคลิปที่สนุกดีครับนี่ก็มีอควาเรียมนะคะมีพระที่ตกดินสวยมากแล้วก็โอกินาวะเนาะอากาศเขาก็จะร้อนกว่านิดนึงเพราะเขาเป็นส่วนที่อยู่ใต้ที่สุดของประเทศญี่ปุ่นนะคะเมื่อกี้ฮอกไกโดเหนือสุดเนาะต่อไปก็ฮอกโอกินาวะก็จะแบบว่าร้อนสุดของญี่ปุ่นนะคะได้ข่าวไปนาโกย่ามาด้วยมีเธอนาโกย่าไปแบบโหไปเขาเรียกว่าไปใช้เวลาไปกับคนประเทศอื่นก็คือสมมติคนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นวงชื่อบอยส์เวนใช่ไหมครับบอยส์เวนเจ้าหนูรู้สึกบอยส์เวนใช่เขาเชิญแบบไปแข่งก็จะมีแบบประเทศไทยแล้วก็ฟิลิปปินส์แล้วก็เป็นรายการแล้วก็สิงคโปร์แข่งกันเพื่อแบบถ้าผู้ชนะจากการีเนี่ยจะได้ขึ้นเวทีนาโกย่าโดมกับบอยส์เวนขึ้นไหมไม่ชนะแต่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นใช่ไหมมากเลยผมแบบตื่นเต้นมากเลยเขาให้เต้นให้อะไรเงี้ยผมก็เต้นไม่ได้แต่เวลาเขาให้แรลลี่คือผมวิ่งสุดใจเลยนะวันนี้ว่าคือเรื่องวิ่งขอให้บอกใช่คือก็เป็นพีมมาถึงจุดวันนี้นาโกย่าอู้ใช่แล้วก็ใช่ไหมนาโกย่าแล้วก็จำได้ว่าแบบเหมือนไปหลายที่มากที่นาโกย่ามันมีแบบมีทองฟ้าจำลองที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่นาโกย่าด้วยโอ้โหใช่นี่ไปมาเยอะมากแล้วมีเพื่อนชาวญี่ปุ่นได้แบบเรียนรู้คัลเจอร์ของญี่ปุ่นจากเพื่อนๆบอยส์แมนเนี่ยนะครับ
จนถึงทุกวันนี้ก็ยังแบบแบบถึงยังคุยกันอยู่เหรอแฮปปี้เบิร์ธเดย์เขายังแฮปปี้เบิร์ธเดย์ผมอยู่เลยคือถ้าใครไม่รู้จักบอยส์แมนนะคะขอแนะนำเลยเป็นวงญี่ปุ่นที่ไม่ขายหล่อขายตลกนะคะวงนี้นะคะก็ถือว่าเขาเข้ากับผมได้เพื่อนญี่ปุ่นเอกมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์บอยส์แมนไทยจริงๆแล้วสั่งมาโชว์การแสดงที่ไทยเลยสิงานมาสงบเกินคุณก็ต้องตะโกนก็โอ้โหช่วยใช่แต่หลายคนตอนนี้ก็ไปเป็นนักแสดงกันเยอะเลยอ่ะใช่ใช่เพราะว่าคือเขาหล่อไงเขาหน้าตาดีไงแต่ว่าไม่ขายของขายตลกนะคะวงนี้ก็ลองไปนะคะลองตามได้เลยนะคะอ่ะจุดนี้นะคะแต่อดีตแอบไปส่องมาเหมือนไม่เกียวโตด้วยนี่เกียวโตเกียวโตไปมาสองครั้งใช่ไหมใช่ว่าสองครั้งเลยความที่ต้องคอนเฟิร์มกับแฟนคลับว่าไปมากี่ครั้งนี่คือแบบก็ว่าไปเป็นสิ่งที่ชอบทุกคนถ้าสมมติว่าสี่ดูที่ญี่ปุ่นผมจะชอบออทัมที่สุดไม่ได้จะเป็นออทัมที่เกี่ยวตัวซึ่งมีความแบบเลยเทสความมันสวยมากผมเลยมีความสวยมากแบบอะไรก็สวยไปหมดถ่ายรูปใบไม้ดูใบไม้แดงอะไรเงี้ยผมก็เวลาถ่ายมาแต่ว่าอันล่างเหมือนจะมีหิมะตกมันใช่ช่วงเวลาเดียวกันหรือเปล่าไม่แน่ใจอ๋ออาจจะปลายไหมตัวเองเพราะว่าพัสดุกามันเป็นฤดูใบไม้เปลี่ยนสีแต่ว่าบางทีถ้าปลายเนี้ยถ้าบางทีอากาศดูดีๆหนาวบางทีมันก็มีแบบแปรปรวนได้นะคะอันนี้จุดนี้ไปที่ไหนบ้างคะเกียวโตคือมันจะมีแม่น้ำที่ต้องเรือแล้วก็ในร่องเรือมันจะมีขนมหวานใช่ไหมที่แบบมันเป็นอาราชิยาม่าใช่ไหมอาราชิยาม่าอาราชิยาม่าของเขาว่าก็ตอนนี้แบบดีมากมากมันรู้สึกแบบว่าได้จิบชาชมแม่น้ำมันดูแบบสวยมากแล้วก็ขึ้นฝั่งไปเป็นโรงแรมที่แบบมีความแบบ traditional มากมากแบบสุดๆแล้วก็เรียวกังเลยแต่เป็นไม่ใช่ traditional ธรรมดาเป็น luxury traditional ซึ่งหมายถึงว่าผมไม่ได้จองเองหมายถึงว่าที่งานรายการเขาจองให้นะซึ่งแบบผมยังจำได้เลยว่าผมบอกเขาว่าแบบอยากจะมาที่นี่แบบมานอนมากเพราะแบบมันสวยมากคือแค่แบบแค่ในตัวงานเองใบไม้บรรยากาศก็สวยมากไม่ต้องออกไปไหนแล้วอยู่ในโรงแรมก็สามารถอยู่ได้เป็นวันๆแล้วเขาดูรักญี่ปุ่นมากดูวิธีเขาเล่าเรื่องเขาดูอินมากนะจุดนี้น้องอารมณ์นี้ไปคอนเสิร์ตกับบอยเมนเมื่อไหร่บอกด้วยจะไปดูหรือบอยเมนมาเมืองไทยเมื่อไหร่คอลลาโบเรทกันนะคะณจุดนี้พูดเหมือนมีผู้จัดการก็อยู่แถวนี้แล้วก็ไม่มีนะฉันก็พูดไปแต่ตัวเองถ่ายรูปสวยมากนะคะแล้วก็เห็นหลายรูปสวยมากเนาะณจุดนี้ก็เลยแบบว่าแอบไปคุยรูปมาแล้วจะถามว่ารูปอะไรอย่างไรบ้างมีเยอะแยะเลยนะคะขอดูรูปแรกค่ะที่ไปที่นาโกย่าครับผมอลังการเขาให้ไปที่โรงเรียนอนุบาลแล้วก็เหมือนนาโกย่าคนที่ทำหมดเลยต้องให้ไปโรงเรียนอนุบาลแล้วก็ไปทำมิชชั่นแบบฟิลแบบสอนเต้นเพลงบอยส์แบนด์เป็นอนุบาลใช่จำได้คือบอยส์แบนด์ชอบทำแบบนี้ซึ่งมันถูกจริตผมดีผมก็ชอบมันก็ไปเล่นๆกับเด็กอะไรน่ารักมากแล้วแบบเหมือนได้เห็นแบบได้เห็นเด็กญี่ปุ่นเราไปโรงเรียนอะไรน่ารักมากเลยแบบขายหล่อมากก็ได้เออบอยส์แบนด์หรือผมนะเธอจุดนี้โอ้ใช่ใช่แต่โรงเรียนเขาน่ารักมากน่ารักเนาะอันนี้ก็เป็นเหมือนจริงจังนะอารมณ์แบบว่าอยู่ห้องอะไรคะทำได้เลยทำได้ห้องทูริกทำอะไรแบบเขาได้ยินปะบอกว่าเหมือนหมาป่าที่ใส่ชุดที่เป็นคุณยักษ์ที่เล็กนึกออกปะหมาป่าที่ดูน้อยหมกแดงที่เขาใส่ชุดนั่นมันเป็นเพราะบทของเธอด้วยหรือเปล่าเธอหลายอย่างนะจุดนี้แต่ว่าเนาะดูสายตาเขาก่อนเธอในรูปนี้คือแบบว่าดูชมเลงตาทำใหม่ได้ไหมว่าเมจิกาเต้นแน่บอกว่าเมจิกาอิซุบะยังใหม่นะงงจะป้องแต่นัดแต่นัดนะยังได้อยู่แล้วนะชอบเนาะโอเคขอรูปต่อไปค่ะใครอะอันนี้ได้เลยชุดตัวบัตรใครชุนเกิงอ่ะบอยเมนชุนเกิงเป็นบอยเมนสีเงินครับเป็นรองหัวหน้าแล้วเหมือนอันนี้เป็นมิชชั่นที่เรียกว่าเธอเป็นนอกใจกับใครนะคะจุดนี้บอยเมนอ่ะบอยเมนเขาจะแบบแบ่งทีมที่ทำภารกิจใช่ไหมครับแบ่งทีมกันให้ไปแข่งกันถ่ายรูปแล้วแข่งเหรอแล้วผมจะอยู่ทีมเดียวกับชุนเนี่ยแล้วเขาเป็นคนสายหล่อด้วยเออสายเขาเรียกสายเก๊ะเออผมก็อยากไปกับสายตลกแต่ว่าดวงชะตาได้มาแต่สายหล่อเธอก็เลยต้องก็เนี่ยเก๊กด้วยแล้วก็เหมือนในเกมภารกิจก็เนี่ยต้องไปแบบไปแต่งตัวที่เรียกว่าชุนคิโมโนนะคะที่คิโมโนกับยูกาตะแต่งยูกาตะใส่หน้าร้อนผ้าจะบางกว่าคิโมโนมันจะหลายชั้นหน่อยและผ้ามันจะมีความหนาหน่อยใช่จะมีลมมาด้วยที่เนี่ยอ๋ออันนี้คือภาพเขาเรียกภาพสุดท้ายหลังจากแข่งขันนี่คือภาพเสร็จสมบูรณ์ไม่อะไรนี่คือภาพที่เอาแบบไปแข่งอันนี้ก็เอาไปแข่งใช่แบบว่าตัวฟีว่าให้แต่ละทีมอ่ะ
ถ่ายรูปแล้วใครแบบได้กดไลค์เยอะสุดอะไรเงี้ยชนะอะไรเงี้ยชนะไหมผมก็โทรไปเกณฑ์เพื่อนในแกมมี่ให้มากดไลค์กันเนี่ยชนะด้วยโดนั้นคนที่คนที่ชนะจะได้กินข้าวหน้าปลาไหลที่อร่อยมากของนากอย่าได้กินไหมได้กินโอ้ยข้าวหน้าปลาไหลขิงมากโอเคนี่คือชุดรูปที่ยิ่งพานะคะคุณเต้ไปชนะเลิศกินข้าวหน้าปลาไหลนะคะรูปต่อไปนะคะออนเซนที่ไหนไม่แน่ใจน่าจะไปทริปกับใช่ใช่ออนเซนสักที่หนึ่งเธอก็ได้ช่วยเตือนนิดนึงนะคะไปไหนมาบ้างอุ้ยจะดูสบายอ่ะดูสบายมากเธอดูสบายครับได้ดูเธอแบบมีความสุขอยู่แฮปปี้มากเลยอ่ะตัวจริงอ๋อผมชนะอันนี้เป็น private onsen มันต้องจองห้องแบบเหมือนฟีลอ่ะจองเป็นโอเคโอเคโอเคเข้าไปคือ onsen มันจะเป็น onsen รวมนะอันนี้รวมก็คือเข้าไปกับว้าวไปนะคะจุดนี้นะคะแต่ว่า private มันจะมีแบบว่าเขาจะมีจองเวลาห้องอะไรอย่างใครอยากเข้ากับครอบครัวหรือกับคนเดียวหรืออะไรเงี้ยก็คือสามารถจองเวลาได้อะไรแบบนี้มันมีนะคะแล้วตอนอันนี้ที่ผมชอบมากคือมันเป็นช่วงที่แบบเหมือนจะข้างนอกอะหนาวมากแล้วพอลงไปแช่ออนเซนอุ่นข้างนอกหนาวๆออนเซนอุ่นๆใช่ไหมจุดนี้จิบเครื่องดื่มเล็กน้อยโอ้ฟินมากเลยนะคะทำตัวเป็นคนแก่เนาะไม่เป็นไรค่ะมันเป็นงานอดิเรกที่ใครที่ชอบไปออนเซนมักจะชอบกันอยู่แล้วนะคะแล้วจุดนี้ไม่เลยคือเป็นคนแก่โอตาคุเท่านั่นเองนะเธอไม่เป็นไรอายุสาวๆในจักรโปเกมอนเลยไม่เป็นไรผมไปที่ญี่ปุ่นอะเจอแบบคุณแม่ลูกคุณตาคุณเขาไม่เป็นไรมันไม่เกี่ยวกับอายุเขาไปยืนใช่เขาไปยืนตีลูเกียกับผมอะจริงๆคือเหมือนแบบผมจำได้แล้วก็สิ่งที่ผมประทับใจมากคือแบบที่ที่แบบเราต่างคนต่างรู้ว่าเราอะมาทำสิ่งเดียวกันมาเพื่อเป้าหมายนี้มือเราก็กดนะแต่ก็มองหน้ากันแล้วก็แบบโคให้กันนะมันเราเก็บกันนะคะเราเก็บกันนะคะแล้วเป็นคุณแม่ที่เขาก็เข็นลูกมาในเนี้ยมาลูกก็นอนร้องไปสิแม่ก็ลูเกียแม่พร้อมลูเกียนะคะจุดนี้แล้วก็คุณลุงคุณตาคนนึงก็แบบตาคุณตาเขาจะมีแบบอะไรเข้าใจใช่ๆก็แบบใช่ๆเดี๋ยวนี้เขาจะแบบไม่มีเครื่องเดียวแล้วเขามีหลายเครื่องก็เชิญไม่ได้นะเธอคืออนิเมะมั่งอ่ะมันไม่เกี่ยวกับอายุนะคะฉันก็พูดไปขำๆเพราะฉันก็เป็นโอตาเหมือนกันนะคะที่พูดมาทั้งหมดตามทุกเรื่องจ้ะนะจุดนี้นะคะบอกเลยนะคะเป็นเรื่องปกติค่ะแก้ตัวให้ตัวเองเล็กน้อยโอเคค่ะไม่เป็นไรนะคะออนเซ็นเป็นเรื่องที่ดีค่ะเรามีรูปไหนต่ออีกไหมคะเฮ้ยอะไรก็ไปหมู่บ้านนินจาใครไปกันไปบ้างคิดไหมใครไปกันไปบ้างชาโมนาเนี่ยอันนี้ฉันคิดว่าเธอจะฮาโดเฮ้ยที่คนนี้ไปเจอคนไปที่ไหนนะครับไปลืมอันนี้ถามจริงลืมที่ไรนะจังหวัดอะไรอ่ะช่วยเขาหน่อยจังหวัดอะไรนะนาโกย่านาโกย่าใช่ไหมคะอันนี้นาโกย่านาโกย่าก็ที่เดียวกับบัตรเครดิตนะผมไม่เห็นจะรู้เลยแต่ว่าได้ใส่ชื่อเขาให้แต่งเป็นนินจาแล้วก็ไปเดินรู้เธอฉันไม่รู้แต่นาโกย่ารู้ว่าเป็นญี่ปุ่นแต่ไม่รู้ที่ไหนรู้เป็นหมู่บ้านนินจาไปมาเยอะอะแล้วก็เขาให้มีรองปลาลากระจายเอ้ยจริงปะปลาได้ไหมได้ครับแต่ไม่โดนใครๆก็ปลาได้แต่โดนหรือเปล่าอีกเรื่องนึงนะคะจุดนี้มันไม่ง่ายค่ะขอบอกก่อนเลยเคยไปลองเหมือนกันไม่โดนแต่ผมชอบมากเลยเพราะใส่ชุดนี้แล้วเขาแบบเหมือนเขาบอกให้เปลี่ยนแล้วผมไม่เปลี่ยนเลยเหมือนว่าพอเสร็จภารกิจอะไรเงี้ยบอกว่าเปลี่ยนชุดคืนเป็นชุดขอใส่ชุดนี้ต่อได้ไหมครับเพราะใจเราผมอยากคอสเพย์ต่อใช่ใจเราจริงๆอาจจะแบบอยากคอสเพย์ชอบอยากคอสเพย์ไหมอยากลองเหมือนกันไม่เคยคอสเพย์โชว์ซีซีไม่ได้ติดตีเนาะคอสเพย์คอสเพย์ถ้าต้องอันนี้ไม่อยู่ในสคริปต์ถ้าต้องคอสเพย์อยากคอสเป็นตัวละครอะไรคนคอสเป็นแสงกุศลได้ไหมแสงกุศลอ่านได้เหรอครับฉันรู้ค่ะโชว์เน้นเยอะเหมือนกันนะครับชอบโชว์เน้นค่ะอันนั้นไม่ได้คอสค่ะแค่เสื้อเชิดอย่างเดียวนะคะจุดนี้นะคะถ้าคอสต้องมีสายคาดหัวด้วยนะคะจุดนี้อันหมดค่ะฉันชอบโชว์เน้นมากกว่าโชว์โจอีกนะคะจุดนี้โอเคคอสนารูโตะแล้วกันนะถ้าเกิดจะคอสก็คอสนารูโตะแล้วกันนะคะนารูโตะคอสเพลย์สติปิไดนาเร่มีนาสาวโอ้ยเจ๊ติคุณตาไซเน่จำไว้นะคะถ้าเกิดเขาคอสก็อย่าลืมสปอร์ตกันด้วยนะคะจุดนี้นะคะทุกอย่าสัญญาอะไรแถวนี้จำได้หมดทุกคนนะคะจุดนี้ไม่ลืมนะคะเอาล่ะไปญี่ปุ่นเยอะขนาดนี้นะคะจะขอถามนิดนึงมันต้องมีจุดเรียกไงอันซีนหรือว่าเป็นจุดที่แบบว่าไม่มีใครรู้แต่เราค้นพบอะไรประมาณเนี้ยมันต้องมีมาอวดกันขิงกันนิดนึงมีไหมอันซีนฮิดเด้นสปอตของเราอะไรเงี้ยเอาไหม
คือมีแนะนำสองอันอันแรกคือเดี๋ยวจะค่อยบอกในทวิตจำชื่อไม่ได้ก็โรงแรมที่เคยบอกนะโรงแรมที่ล่องเรือไปตรงโตเกียวแล้วก็เป็นโรงแรมที่สวยสุดๆที่เคยบอกอันนั้นคือหนึ่งที่เดี๋ยวค่อยแชร์อันสี่นะคะอันที่สองคืออันนี้เป็นแบบคือถ้าที่เที่ยวทั่วไปแต่ว่าทุกคนน่าจะแบบรู้กันอย่างมันก็จะที่แมสแมสที่เราไปใช่ไหมแต่ว่ามันจะมีอันนี้เป็นแบบเล็กๆน้อยๆว่าบางทีได้ไปโตเกียวทุกครั้งแต่จะชอบไปซื้อกล้องมือสองมันจะมีร้านอยู่อะไรเงี้ยเออใช่แล้วก็ของมือสองญี่ปุ่นมันจะแบบดีมากตรงที่เขาด้วยความญี่ปุ่นเนเจอร์เขาเป็นคนแบบละเอียดมากเขารักษาใช่เขาจะมีเกรดเลยว่าแบบอันนี้เกรด S เกรด A เกรด B S ก็ S จริง S คือแบบแทบจะแบบไลค์นิวยูสไลค์นิวอะไรหรือแทบจะไม่เคยอะไรแค่แกะกล่องมาเฉยๆคือคุณภาพทุกอย่างเขียนยังไงก็ตามปกว่างั้นเถอะใช่แล้วคือแบบราคาก็ดีมากแล้วก็มีของให้เลือกเยอะมากคือเขาไปอยู่ในนั้นอยู่มันเป็นแบบอยู่เป็นวันเลยแล้วก็มีฟรีมันมีแบบหลายๆอย่างคือญี่ปุ่นเป็นดินแดนของกล้องอะไรอยู่แล้วไงคือมันจะมีร้านกล้องแบบร้านใหญ่ๆที่เรารู้จักกันนะพวกพิคาเมล่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นร้านแบบอันนี้เป็นร้านเซคันด์แฮนด์ที่เป็นร้านเหมือนแบบพวกแบบคนที่แบบเล่นกล้องมันจะไปอะไรอย่างเงี้ยใช่เหมือนอารมณ์ร้านคนแผ่นเสียงอ่ะคนชอบแผ่นเสียงเข้าไปแบบวื้นไปก็จะมีแบบว่าคุณลุงที่ปุ่นคุณอะไรว่าอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบไวบ์ของการไปนั่งคุยกับเขาซึ่งคุณไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าส่วนนั้นแต่ว่าเหมือนก็คือถ้าอันไหนดีไม่เป็นไรเขาก็จะแนะนำได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะนี่แหละครับก็เป็นร้านถ้าชื่อภาษาแปลภาษาไทยคือกล้องแผนที่แต่ให้เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็จะเซิร์ชได้ Google เจอเลยครับกล้องแผนที่ Camera Map เหรออ่ะลงประมาณนี้ป่ะลองหาดูนะคะลองหาใครที่ชอบกล้องก็เดี๋ยวบอกแล้วเขาไม่แย่งซื้อเลยไม่ค่อยอยากบอกมากทีรับของจากคนนี้น่าจะแย่งคนนี้มองใหญ่เธอถ่ายบอลเหรอไปง่ายมากป่ะแบบโอ้โหเล่นกับตัวหนึ่งว่าได้ที่ไกลเนี่ยแต่ดันได้ที่ใกล้แล้วเนี่ยเอา400มาซูมหน้าเจอ500ด้วย500แถวนี้น่าจะชอบกันนะคะก็ลองไปหาดูนะคะหาเสร็จโพสต์แล้วขิงใส่ด้วยนะคะว่าเจอแล้วนะคะจุดนี้นะคะชอบเยอะขนาดนี้ไปมาก็เยอะกิจกรรมญี่ปุ่นก็น่าจะเยอะนะรู้นะว่ามันเลือกยากแต่ถ้าเกิดต้องให้เลือกอยากให้บอกอะที่ที่ชอบหรือว่ากิจกรรมที่ชอบทำในที่สุดในประเทศญี่ปุ่นมีอะไรรู้นะว่ามันยากแต่อยากรู้ถ้าชอบที่สุดขอแค่มีคนไปด้วยอะก็ยากละยากละโอ้ยก็จะบอกกินเพราะที่จริงเป็นไม่กินเนื้อที่ไทยกินเนื้อได้เลยค่ะแต่ถ้าไปญี่ปุ่นน่ะไม่กินเนื้อได้แต่กินเนื้อได้อันลิมิเต็ดแล้วเนื้อญี่ปุ่นมันคือแบบเข้าใจหลายคนเป็นอย่างนี้นะคะกินกับใครอยู่ไทยไม่กินเนื้อไปญี่ปุ่นเนี้ยคือยอมแต่ว่าไม่ใช่เรื่องนี้นะไม่ใช่เรื่องเรื่องถ่ายรูปเหมือนกันถ่ายรูปโอเคกิจกรรมถ่ายใครเรื่องที่เกี่ยวโตไปถ่ายรูปที่เกี่ยวโตอะไรที่สุดใช่ในฤดูออทัมอันนี้ก็เกี่ยวโตไงเนาะคือการได้ไปถ่ายรูปในฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนะคะก็คือช่วงนี้แหละนะคะที่เกี่ยวโตนั่นคือช่วงนี้ใช่ไหมครับใช่ช่วงนี้เลยจะไปดีกว่าวันสองวันเขาจะหนีแล้วเธอเขาจะไม่มีเขาจะไม่มีตั๋วเดินใช่ไหมครับช่วงนี้รวยเวอร์ตั๋วเต็มไหมคะอันนี้ต้องเดี๋ยวเราไปคุยกับสายการบินที่มาในงานงานมีมีเต็มเลยวันนี้นะคะมีทั้งวิทย์เจมี่เอเชียมีพีชนะคะมี ANA แล้วก็มีฉันต้องพูดหมดเนี่ยมีไหมครับมีคิวไหมมีคิวไหมดูเช็คคิวให้หน่อยครับผู้จัดการคะมีคิวไหมคะน้องกะจะไปจริงค่ะใครอยากไปใครไม่เคยไปญี่ปุ่นช่วงออทัมมาครับไม่เคยไปใช่ไหมช่วงที่มาดูใบไม้ร่วงบ้างแนะนำนะอุ้ยแต่ขออีกนิดเดียวสุดได้เตยไปเที่ยวญี่ปุ่นมา20กว่าครั้ง30กว่าครั้งอ่ะไม่เคยไปซากุระสักครั้งเดียวเฮ้ยจริงหรอไปออทัมมาแล้ว2ครั้งแต่ซากุระไม่เคยไปเลยสักครั้งเดียวไม่ทันหรือว่าไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสแต่ว่าสปอนเซอร์คะอยากไปช่วงซากุระคะเอมีงานที่ไหนจะจ้างไปไหมครับในงานมีหุ้นมีว่ามีชุดไก่โชว์งานทานเนื้ออะไรก็ได้ทำงานแบบง่ายง่ายแต่ซากุระ一回も生で見たことないらしくสปอนเซอร์さんもしよろしければเดี๋ยวเรียกสปอนเซอร์ให้นะคะท่านผู้ชมทุกท่านซากุระ見たことないらしいんですこの人インスタ店舗は何ですか ก็คือขายงานกันตรงนี้เลยจุดนี้นะคะไปมันสวยเหมือนกันใช่ไหมสวยสวยมากคือแบบเอาไปคนเดียวไม่ได้นะคือมันมีหลายที่ให้ดูแต่ต่อให้เป็นที่ที่แบบไม่ได้ดังมากมันก็สวยคือมันสวยทุกที่เลยบอกเลยนะคะสักครั้งชอบใบไม้เปลี่ยนสีไปซากุระก็สวยไม่แพ้กันก็อยากจะชวนนะคะให้ไปตอนช่วงฤดูไม้ผลิด้วยค่ะสวยงามมากเลยนะคะเอาล่ะบอกตอนแรกอยากจะให้เลือกจังหวัดที่ชอบที่สุดในญี่ปุ่นเลือกได้ไหมนะเอาจริงอ่ะไม่น่าจะได้นะคะเกียวโตแล้วกันเกียวโต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 
วันนี้จัดไปค่ะเราก็ได้พูดคุยนะคะเกี่ยวกับประสบการณ์เที่ยวญี่ปุ่นแล้วก็ของเต๋อแล้วนะคะมีทั้งสายที่ดูแบบว่าชิคๆเงียบๆอ่ะแล้วลงไปถึงโอตาคุทริปด้วยนะคะจุดนี้อันนี้แอบเล่าให้ฟังนะคะว่าอากิฮาบาระก็ดีนะคะมีอีกที่นึงที่แนะนำนะคะนากาโนะบอร์ดเวย์ค่ะนากาโนะบอร์ดเวย์นะนากาโอตาคุนี่ว่าเนี่ยเซจิดาการะเนี่ยนากาโนะบอร์ดเวย์นะคะเป็นอีกหนึ่งที่ที่โอตาคุจะไปรวมตัวกันที่ฉันขอแนะนำนะคะโอเคค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยความจริงแอบมีเซอร์ไพรส์เนาะทุกคนอาจจะยังไม่รู้แต่เขาจะมาร้องเพลงให้ฟังนะจ๊ะซึ่งเพลงนี้ครับเป็นเพลงประกอบซีรีส์ที่ผมทำมาจากที่หมายว่าเป็นออริจินจากญี่ปุ่นด้วยโอ้ยโยออริจิเลยเพลงอะไรเนาะเชอรี่มาโฮใช่ไหมเชอรี่มาโฮเชอรี่มาจินะคะซึ่งเป็นทั้งอนิเมะเป็นทั้งมังงะเป็นทั้งแบบว่าภาคญี่ปุ่นแล้วก็ภาคอนิเมะด้วยเหรอฮะนี้ไปส่งลิงก์ให้ดูด่วนนะคะจุดนี้ส่งลิงก์ให้ดูด่วนเลยนะคะรู้ว่ามีมังงะแล้วก็เป็นแบบเวอร์ชันช่วยหลายแฟคชั่นมาของจุดต้องค่ะมีค่ะเธอกำลังคุยกับสาววายอยู่นะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามีมินิคอนเสิร์ตนะคะเดี๋ยวให้คุณเตยไปเตรียมตัวสักครู่เดี๋ยวเจอกันค่ะไปเตรียมตัวก่อนเลยตัวของอัตวะดิสเน่皆さんサプライズとして歌ってくれるそうです曲ほどですねなのでちょっとステージのセッティングをさせていただきますเพราะว่าตอนแรกมันไม่ได้อยู่ในอัลบั้ม